สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องหน้าตะลี DIY ค่ะวันนี้ตั้มมาแบ่งปันวิธีการภาพเปลี่ยนโปรยทานเป็นลายดอกรวงผึ้งแบบนี้นะคะด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะลายดอกรวงผึ้งเป็นลายพื้นฐานนะคะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆไม่ซับซ้อนไปเตรียมริบบิ้นกันเลยค่ะให้เราตัดริบบิ้นเบอร์2สีเหลืองมาจำนวน4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละ35เซนติเมตรค่ะตัดปลายให้แหลมรวบปลายให้เท่ากันแล้วพับเข้าให้ด้านสั้นได้ความยาวประมาณ8เซนติเมตรนะคะจะได้มาเป็นแบบนี้นะเสร็จแล้วมาเริ่มทำขั้นตอนแรกกันเลยค่ะหยิบริบบิ้นเส้นแรกขึ้นมาไว้ด้านซ้ายเส้นที่2ไว้ด้านขวาใช้เส้นที่2คล้องทับเส้นแรกค่ะเส้นที่3คล้องทับเส้นที่2เราจะให้ริบบิ้นด้านสั้นอยู่ด้านบนแบบนี้ทุกเส้นนะคะเส้นที่4จับขึ้นมาแบบนี้สอดเข้าไปในช่องของเส้นที่1แล้วใช้ปลายของเส้นที่3สอดเข้ามาในช่องของเส้นที่4ค่ะจัดดึงให้สานกันจะได้ออกมาเป็นฐาน4แบบนี้นะคะต่อไปให้เรานำเหรียญมาวางบนฐานแล้วก็พับเก็บเหรียญโดยเริ่มจากริบบิ้นเส้นสั้นที่อยู่ด้านบนนี้ค่ะพับทับเหรียญลงมาเป็นเส้นแรกตามด้วยเส้นที่2พับทับไปทางด้านซ้ายเส้นที่3พับทับขึ้นบนค่ะเส้นที่4พับทับมาทางขวาแต่ให้ใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้เส้นแรกแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยจะได้ออกมาเป็นแบบนี้คราวนี้ให้เราพลิกริบบิ้นกลับไปอีกด้านหนึ่งคราวนี้ให้สอดเก็บปลายริบบิ้นด้านสั้นลงไปในช่องของฝั่งตรงข้ามแบบนี้นะคะสอดเก็บทั้ง4เส้นเลยนะคะขั้นตอนนี้เราทำเพื่อที่จะให้ริบบิ้นล็อกเหรียญได้กระชับยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกมาเป็นแบบนี้และให้เราพลิกริบบิ้นกลับไปอีกด้านหนึ่งนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มจากริบบิ้นที่อยู่ด้านซ้ายมือเส้นยาวๆนี่นะคะค่ะให้เราจับริบบิ้นโค้งลงมาทางด้านขวามือให้ได้เป็นแบบนี้จากนั้นหักปลายริบบิ้นลงมาทางด้านล่างให้ปลายชี้เข้าหาตัวเราค่ะแล้วใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องด้านล่างของด้านขวามือนี้นะคะสอดปลายริบบิ้นลงไปแล้วก็ดึงลงมาค่ะแค่นี้พอนะคะไม่ต้องดึงให้กระชับเดี๋ยวค่อยมาไล่ดึงทีหลังเส้นต่อไปดูอีกครั้งค่ะโค้งลงมาทางด้านขวามือแล้วก็หักปลายริบบิ้นเข้ามาหาตัวเราใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องด้านขวาจัดดึงลงมาเส้นที่3ทำเหมือนเดิมเลยนะคะจับโค้งลงมาทางด้านขวามือหักปลายริบบิ้นเข้ามาทางตัวเราแล้วใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องด้านขวาล่างเมื่อปลายริบบิ้นโผล่ลงมาแล้วจัดดึงลงมาค่ะเส้นสุดท้ายก็ให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้ให้เราไล่จัดดึงปลายริบบิ้นลงมาทีละเส้นนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามจัดให้กลีบทั้ง4กลีบออกมาเท่ากันนะคะจะได้ออกมาเป็นแบบนี้สังเกตดูว่าตั๊กจะดึงไม่ให้กลีบนี้เกินฐานออกไปนะคะให้เสมอฐานเลย
คราวนี้เรามาทำขั้นตอนต่อไปพลิกกลับมาอีกด้านค่ะเราจะมาทำด้านนี้ให้ดูก่อนนะจะได้เห็นชัดเจนเริ่มจากเส้นด้านบนนะคะให้จับริบบิ้นบิดลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็บิดขึ้นมาทางด้านหน้าให้ปลายชี้เข้าหาตัวเราจากนั้นใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องด้านซ้ายมือนะคะสอดให้ปลายริบบิ้นโผล่ลงมาทางด้านล่างแล้วจัดดึงลงมาให้กระชับค่ะจะได้ออกมาเป็นกลีบแบบนี้นะคะเส้นต่อไปดูอีกครั้งนะคะบิดปลายริบบิ้นลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางซ้ายมือแล้วก็บิดขึ้นมาทางด้านหน้าให้ปลายชี้เข้าหาตัวเราสอดปลายริบบิ้นเข้าไปจัดดึงลงมาให้กระชับได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวเอาเส้นบนหลบก่อนนะเราใช้เส้นนี้บิดปลายริบบิ้นลงไปทางด้านหลังให้ปลายชี้ไปทางซ้ายแล้วก็บิดขึ้นมาทางด้านหน้าใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องด้านซ้ายจัดดึงลงมาให้กระชับได้ออกมาเป็นกลีบแบบนี้ค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายแล้วให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะสอดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวคลิกไปดูอีกด้านหนึ่งด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้คราวนี้เราจะทำเหมือนเดิมแต่ว่าให้เป็นซ้อนกลีบเป็นชั้นที่2โดยตาจะทำให้ดูฝั่งด้านหน้าแล้วนะคะคราวนี้ใช้ริบบิ้นเส้นด้านบนนี้ค่ะบิดขึ้นมาให้ปลายชี้ไปทางขวามือนะแล้วก็บิดลงให้ปลายชี้เข้าหาตัวเราจากนั้นเราจะใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องเดิมนี้เลยนะคะที่เราสอดเมื่อกี้อะค่ะสอดลงไปช่องนี้ปลายริบบิ้นก็จะโผล่ลงมาทางด้านล่างนี้นะคะให้เราจัดดึงลงมาสาเหตุที่เราต้องมาทำด้านหน้าเพื่อที่ว่าเราจะต้องทำกลีบให้ซ้อนกันนะคะจะได้ไม่ต้องพลิกไปพลิกมานะเส้นต่อไปดูอีกครั้งค่ะจับปลายริบบิ้นบิดมาทางด้านหน้าให้ปลายชี้ไปทางด้านขวาแล้วบิดลงจากนั้นใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตามเส้นเดิมที่สอดก่อนหน้านี้ปลายริบบิ้นจะโผล่ลงมาทางด้านล่างจัดดึงลงมาพอประมาณให้กลีบซ้อนกันนะคะเส้นต่อไปเส้นที่3ก็ให้เราทำเหมือนเดิมเลยนะคะค่ะเมื่อเราทำกลีบชั้นที่2ครบทั้ง4มุมแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ต่อไปให้เราทำเหมือนเดิมนะคะคราวนี้จะเป็นกลีบของชั้นที่3แล้วนะใช้ริบบิ้นเส้นด้านบนบิดขึ้นมาทางด้านหน้าแล้วก็บิดลงไปทางด้านหลังใช้ปลายริบบิ้นสอดเข้าไปใต้ช่องเดิมค่ะจัดให้ได้เป็นกลีบชั้นที่3ออกมาแบบนี้นะคะมองเห็นไหมค่ะเส้นต่อไปก็ให้ทำเหมือนเดิมเลยนะคะทำจนครบเลยกลีบชั้นที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้คราวนี้ก็ให้เราตัดแต่งปลายริบบิ้นที่เหลือทิ้งได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวิธีการพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกรวงผึ้งถ้าฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ